งผันตัวเป็นแม่ค้ากว่าจะได้เงินแต่ละ10 เหรียญยากมากลั่นดีกว่านั่งงอมือเท้าอยู่บ้านเป็นดูลูกสาวขอนวดให้แม่เท่านี้ก็หายเหนื่อยแล้วลูกเอ๋ยอุ้มสิริยากรผันตัวเป็นแม่ค้าขายของที่อเมริกากว่าจะได้เงินแต่ละ10 เหรียญยากมากลั่นดีกว่านั่งงอมือเอาเท้าอยู่กับบ้านเปิดโมเมนต์ชีวิตที่ต่างแดนนางเอกดังอุ้มสิริยากรหลังแต่งงานไปใช้ชีวิตครอบครัวกับสามีชาวอเมริกันที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนสหรัฐอเมริกาโดยมีทายาทเป็นลูกสาวสุดน่ารัก2 คนคือน้องเมตตาและน้องอนิค่าล่าสุดอดีตนางเอกดังโพสต์ภาพผันตัวเป็นแม่ค้าออกบูธขายของแบรนด์ตัวเองโดยเจ้าตัวได้เล่าประสบการณ์ผ่านโซเชียลแม้เหนื่อยแต่ก็ถือเป็นการเรียนรู้ด้วยว่าอนาเธอร์แฟร์เช็คFun to learn about people in different demographic areas and what's out there in the market. My brand is still very young and there's a lot more to learn. I'm grateful for the support from my family and friends. You keep trying my best, y'all.เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮาวทอนสตรีทแฟร์2022ไปออกบูธขายของมาอีกงานเหนื่อยจังแต่ก็เป็นการเรียนรู้ที่สำคัญเพราะแบรนด์เรายังใหม่มากและนี่เป็นงานที่ไกลตัวขึ้นมาอีกนิดไม่ใช่แค่งานโรงเรียนลูกได้เห็นว่าคนเดินถนนทั่วไปเขาสนใจของแบบไหนใครเป็นลูกค้าเราบ้างและที่สำคัญคือกว่าจะได้เงินแต่ละ10 เหรียญ 20 เหรียญนี่มันยากมากกบบอกลูกๆว่าถึงจะไม่ได้เงินเยอะมากอะไรแต่แม่ได้เรียนรู้นะลูกและที่สำคัญดีกว่านั่งงอมือเอาเท้าอยู่กับบ้านลูกพยักหน้ากันหงอึกกองหงักตกกลางคืนเมตตาถามว่าคืนนี้หนูนวดให้ไหมคะเท่านี้ก็หายเหนื่อยแล้วลูกเอ๋ยฝ้ายสุภาพรฟาดโรคจิตส่งของลับหน้ารังเกียจไม่อยากดูเตือนถ้าไม่หยุดเจอกันสน.ฝ้ายสุภาพรฟาดโรคจิตส่งของลับหน้ารังเกียจไม่อยากดูแนะหากป่วยให้ไปหาหมอเตือนถ้าไม่หยุดเจอกันสน.ทำเอานักแสดงสาวฝ้ายสุภาพรมะลิซ้อนหัวร้อนขึ้นมาทันทีเมื่อเจอโรคจิตส่งของลับมาให้ดูทาง Direct Message IG อย่างต่อเนื่องเจ้าตัวเลยระบายความอัดอั้นพร้อมปากเตือนสติคนที่ทำหลังมาร่วมพิธีบวงสรวงละครฮักหลาย My Lady ที่ช่อง 7HD วันก่อนให้ฟังว่าหนูก็ไม่เข้าใจนะเอาดีๆส่งมาทำไมหนูไม่ได้อยากดูหน้ารังเกียจอาจจะอ้วกหน้ารำคาญอยากด่ากลับเหมือนกันแต่ไม่เอาไม่อยากยุ่งวิธีการรับมือของเราก็คือแค่ไม่อ่านไม่ยุ่งไม่ตอบโต้และบล็อกไปก็จบค่ะถามว่ามีแบบนี้เยอะแค่ไหนส่งมาติดกันหลายๆภาพดีที่ยังเป็นภาพไม่ได้เป็นวิดีโอแค่เห็นก็จะหงุดหงิดแล้วมีทั้งใส่หรือไม่ใส่บางคนคือเปิดหน้าให้เห็นด้วยที่เปิดหน้ามาด้วยพูดถึงแล้วหงุดหงิดเลยคิดว่าถ้าไม่สบายก็ไปหาหมอไม่ต้องมารบกวนชาวบ้านชาวช่องเขาแบบนี้มันน่าเบื่อน่ารำคาญถือเป็นการคุกคามไหมมันก็ทำให้อารมณ์เราไม่ปกติอ่ะเห็นแล้วมันโมโหว่าจะส่งมาทำไมแต่เอาจริงๆถ้าไปตอบโต้มันก็จะแบบยิ่งไปใหญ่แต่ถ้าไม่ตอบโต้มันก็มีมาอีกทั้งนี้ทั้งนั้นป้ายก็อยากปล่อยผ่านแต่ถ้ามันหนักเข้าๆก็คงต้องใช้เรื่องของกฎหมายแล้วกันรวบรวมหลักฐานเก็บไว้บ้างหรือยังมีค่าสำหรับตัวเองก็คือบล็อกไปแต่ก็เหมือนแคปหลักฐานส่งให้ผู้จัดการก่อนเพราะว่าค่อนข้างที่จะไม่สบายใจถ้าลบไปเลยเผื่อเกิดอะไรขึ้นกับเราถ้าไม่ไหวจริงๆก็จะเป็นมิสสน.มันเกินไปแล้วบางทีก็ไม่รู้จะเรียกร้องความสนใจหรืออะไรสำหรับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้อยากบอกว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครเพราะถึงเวลาก็ไม่มีปัญหาที่จะมาจ่ายค่าชดใช้ค่าเสียหายให้เขาก็อย่าไปทำดีกว่าตัวเองเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีจิตสำนึกกับตัวเองก็ช่วยมีจิตสำนึกกับครอบครัวของตัวเองหน่อยThank you.
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดยศเก้านายทหารเรียกคืนเครื่องราชช้ายาประพฤติชั่วหนีทหารราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดยศเก้านายทหารเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในความผิดคดียาเสพติดประพฤติชั่วร้ายแรงหนีราชการทหารในเวลาประจำการวันที่31สิงหาคม2565เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตรจำนวน9รายออกจากยศทหารตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหารฉบับที่6พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และข้อ 4 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง9รายได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ 6 และข้อ 7 2 และ 4ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ. 2548 ดังนี้ 1. พันโทนรินทร์เจริญวุฒิชัยสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่30ตุลาคม2556เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกในความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเม็ดแอมเฟตามีนเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายและสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีถึงที่สุดเมื่อวันที่3ตุลาคม2556และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นกฤตาภรณ์ช้างเผือกกฤตาภรณ์มงกุฎไทยจตุรถาภรณ์ช้างเผือกจตุรถาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรมาลา2พันโทหญิงจิรประภาหรือชุดาภัทรจารีรักษ์สังกัดกองทัพบกออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม2565เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นกฤตาภรณ์มงกุฎไทยและจัตรถาภรณ์ช้างเผือก3พันตรีณัชพงษ์ผิวขาวสังกัดกองทัพบกออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2558เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุรถาภรณ์ช้างเผือกจตุรถาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญราชการชายแดน4พันตรีไกรวุฒิเสาเวียงสังกัดกองทัพบกออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2562เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุรถาภรณ์ช้างเผือกและจตุรถาภรณ์มงกุฎไทย5. เรืออากาศเอกหญิงทิพาพันธ์พิมพ์สมานสังกัดกองทัพอากาศออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่18กันยายน2561เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุรถาภรณ์ช้างเผือกและจตุรถาภรณ์มงกุฎไทย600โทปกรณ์เกียรติวัฒนกุลสิริสังกัดกองทัพบกออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2561เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุรถาภรณ์มงกุฎไทยเบญจมาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรมาลา7เรืออากาศโทสกลพรพรหมประยูรสังกัดกองทัพอากาศ
ออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2561เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย8ร้อยโทพงประพัฒน์พันเกศสังกัดกองทัพบกออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม2565เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเรียกคืนเหรียญราชการชายแดน9เรืออากาศตรีศิรวิทย์กองสุขสังกัดกองทัพอากาศออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายน2562เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือกเบญจมาภรณ์มงกุฎไทยเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักรมาลาทั้งนี้นายทหารสัญญาบัตรทั้ง9รายดังกล่าวเป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วประกาศณวันที่19สิงหาคมพ.ศ. 2565ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี